ตอนนี้ผมได้คะแนนTOEIC750แล้วสวัสดีครับผมเจตดิพัฒน์นะครับเรียกเจตก็ได้นะครับนี่ครับเราเพิ่งโชว์คะแนนTOEIC750กันไปโชว์อีกรอบเป็นไงคะแนนTOEIC750แล้วอยู่ดีไปไงมาไงไปสอบTOEICทำไมมันคืออะไรอะไรคือTOEICทำไมได้750อุ๊บคำถามเต็มหัวเลยครับปุ๊บเดี๋ยวรวบให้ฟังนะครับเดี๋ยวรวบสรุปให้ฟังอยากจะมาอัปเดตเยอะมากเพราะว่านี่ไปซุ่มเรียนไปซุ่มอะไรมาผลออกมาก็เป็นอย่างนี้ครับตื่นเต้นอยู่เหมือนกันที่จะเล่าให้ฟังครับมาเริ่มด้วยการสอบTOEICนะครับมันคืออะไรการสอบTOEICเนี่ยมันก็เหมือนกับการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษนะครับเพื่อเอาไปยื่นสมัครงานหรือว่ายื่นต่อยอดหรือว่าวัดระดับภาษาของตัวเองนะครับเราสามารถเอาไปใช้ในการพวกสมัครงานส่งเรซูเม่หรือว่าแนบไปพร้อมกับ CV อะไรอย่างนี้ได้เขียนไปได้เลยครับว่าเรามีคะแนนTOEICนะอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็น proof ว่าเราเนี่ยสามารถสื่อสารแล้วก็เข้าใจภาษาอังกฤษได้ระดับหนึ่งเลยนะมนุษย์เงินเดือนหรือว่าคนที่ทำงานเนี่ยครับต้องการใช้TOEICทำให้ตัวเองมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นมันก็จะมีพวกค่าภาษาอะไรด้วยนะครับอันนี้แล้วแต่องค์กรเนาะแต่ละองค์กรมันก็จะไม่เหมือนกันผมสอบTOEICเนี่ยมีเป้าหมายอยู่เหมือนกันครับไม่ใช่อยู่ดีสอบเล่นๆแล้วได้750เลยไม่ใช่เราก็มีเป้าหมายของเรานะครับแต่ว่าเป้าหมายของผมคืออะไรเป้าหมายของเราคืออะไรเป้าหมายของเราคืออะไรนะเดี๋ยวเราเฉลยท้ายคลิปนะว่าเราสอบทำไมโอเคป่ะดูให้จบถึงท้ายคลิปนะแนวข้อสอบTOEICที่ผมสอบนะครับก็จะเป็น listening และก็ reading นะครับ200ข้อแบ่งแยกออกเป็นพาร์ทละ100ข้อนะครับอย่างเช่น listening เนี่ยเปิดมาปุ๊บ100ข้อแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือ listening ใช่ไหมก็จะมีอีก100ข้อนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยโฟกัสไปที่ reading มากกว่า reading เนี่ยจะแบบโคตรโฟกัสเลยอะรู้สึกว่า reading ยากกว่าlistening อาจจะง่ายกว่านะครับเพราะว่าฟังแล้วก็ตอบเลยกาเลยอะไรเงี้ยครับไม่ค่อยได้อ่านโจทย์เท่าไหร่เพราะว่าโจทย์เขาจะพูดมาใช่ป่ะแล้วก็ต้องกาตามเขาหลักๆTOEIC มันจะทดสอบอยู่ประมาณ3อย่างนะครับทดสอบด้านไวยากรณ์ด้านทักษะและก็ด้านคำศัพท์นะครับเอาจริงผมเตรียมตัวพวกนี้เนี่ยเวลารวมๆ1เดือนครับผมเตรียมแค่1เดือนเลยติวเองออนไลน์ทั้งหมดผมไม่ได้ไปติวกับครูติวเตอร์ที่ไหนเพราะว่ารู้สึกว่าพื้นฐานอะไรเงี้ยเราโอเคแล้วเราสามารถ improve คะแนนแล้วก็ฝึกทักษะเองได้ผ่านพวกออนไลน์อะไรอย่างนี้ซึ่งออนไลน์ต่างๆเนี่ยเว็บไซต์อะไรอย่างนี้ก็สามารถหาได้ตาม Google นะครับที่ผมเคยเกริ่นไปนะครับ3อย่างก็คือไวยากรณ์ทักษะและก็คำศัพท์นะครับเริ่มด้วยไวยากรณ์ก่อนไวยากรณ์คืออะไรที่สอบในTOEIC tense ต่างๆนะครับ simple continue perfect future นะครับ s บวก verb อะไรยังไงเป็น adverb เป็นอะไร has have บวก verb ช่อง3อะไรนี้ก็จำไปสอบครับอันนี้ก็จะเป็นแกมมาที่มันมีทดสอบนะแกมมาอันนี้หลักๆก็น่าจะมีใน listening ก็มีบ้างทดสอบว่ามันอยู่ในช่วงปัจจุบันอดีตหรืออนาคตเหตุการณ์ไหนเป็นยังไงอันนี้คือเราต้องจำได้อยู่แล้วมันเป็นพื้นฐานที่เราควรจำนะครับต่อไปทักษะพวกการพูดฟังอ่านเขียนอันนี้คือทักษะนะครับ4ทักษะอยู่ที่ relate กับการสอบTOEIC นะฮะซึ่งพวกนี้เนี่ยจะบอกว่าฝึกได้เรื่อยๆในชีวิตประจำวันนะอย่างเช่นการดูหนังก็เป็นการฝึกการ listening กับ speaking ระดับหนึ่งนะเราจะได้รู้ว่าตัวละครพูดแบบนี้สำเนียงนี้ accent เป็นอเมริกันหรือ British นะฮะอย่างเช่นพวกอ่านหนังสือก็พวกประสบการณ์ที่ผมสอบก็อ่านหนังสือพวกนี้ซึ่งมันก็จะเห็นไหมภาษาอังกฤษหมดเลยอันนี้ก็จำเลยครับเป็นการฝึกทักษะในชีวิตประจำวันในพวกนี้แต่ว่าถ้าตัวเองไม่ได้เหมาะกับอะไรพวกนี้ครับก็สามารถไปฝึกออนไลน์ได้ไม่จำเป็นต้องไปติวนะครับถ้าเรารู้สึกว่าอยากจะเรียนจริงๆมันก็เรียนได้แนะนำสำหรับคนที่ไม่อยากจะติวแต่ว่าอยากจะติวกับตัวเองมากกว่าติวกับที่อื่นนะครับสุดท้ายนะครับก็คือการฝึกคำศัพท์นั่นเองคำศัพท์เนี่ยมันจะต้องจดจำแล้วก็คุ้นเคยกับมันซะส่วนใหญ่นะครับเราสามารถฝึกออนไลน์ได้เปิด Google หรือว่าเปิดหนังสือจำคำศัพท์แบบนั้นก็ได้หรือว่าจะมีอีกวิธีหนึ่งที่ดีกว่าก็คือการฝึกผ่านแอปนะครับซึ่งแอปที่ผมแนะนำตอนนี้เลยก็คือแอปโมชินี่เลยเห็นแอปแบบปึ้งแอปโมชิเปิดให้ดูกันเลยนะครับนี่แอปโมชินี่เปิดมาก็มีโมชิสวัสดีแอปโมชิเนี่ยเป็นแอปฝึกการท่องจำคำศัพท์นะครับเราสามารถฝึกได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานเลยพื้นฐานเนี่ยก็จะมีประมาณ 1,000 คำนะครับแล้วก็จะมีอีกประมาณ 4,000 คำที่เป็นแอดวานซ์สำหรับการเตรียมตัวการสอบเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นนี่ครับคำพื้นฐาน 1,000 คำ IELTS พื้นฐานวลีIELTS ขั้นสูงนะครับอยากจะแนะนำอันอื่นก่อนที่จะเราเข้าไปTOEICนะครับอันนี้เนี่ยอย่างเช่น IELTS พื้นฐานเนี่ยคลิกเข้าไปนะครับหมวดหมู่ของคำศัพท์ที่เราฝึกได้เนี่ยมันเยอะมากยกตัวอย่างเช่น childhood relationships families มาย้อนกลับดูที่TOEICนะครับเราไปย้อนดูกันว่าTOEICเนี่ยเป็นยังไงข้างในหมวดหมู่เยอะแค่ไหนนะครับตั้งแต่ที่ผมนั่งดูแอปนั่งเล่นแอปไปเนี่ยครับผมนั่งเลื่อนดูเนี่ย ประเภทเลยเยอะมาก90ประเภทโทอีกเนี่ยก็แบ่งเป็นสายงานต่างๆนะครับแบบ Economics พวก Business Advertisement คือแบ่งออกเป็นเยอะมากแล้วคือถ้าเรียนหมดเนี่ยเราอาจจะทำทุกอาชีพได้แล้วก็ได้ เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันจริงเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเอาสักอันนึงแล้วเป็นของโทอีกนะฮะ Commerce P2 นะครับข้างในเนี่ยเราจะต้องฝึกแบบไหนเรามาดูกันครับอันนี้ทดสอบให้ดูเลยคือการทดสอบบทเรียนนึงเนี่ยบอกเลยว่ามีประมาณ 10-12 คำนะ If you buy building materials who sells it will cost less who sells okay who sells มันก็ให้คำแปลมาว่าทั้งหมดนะครับโดยขายส่งเป็น adverb นะครับอันนี้ wholesale นี่ครับพิมพ์คำที่เพิ่งได้ยินมา w h o l e s a l e นี่นะครับถูกต้องครับนี่ให้ใส่คำในช่องว่าง o l e s a l e ประมาณนี้อันนี้ก็เราลองทำไปข้อหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำไปเรื่อยๆแล้วก็มาดูกันว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะเป็นยังไงอันนี้ครับพอผมทำไปสักพักเนี่ยมันก็จะเสร็จแล้วนะครับ11 คำเรียบร้อยฝึกไปฝึกมาเนี่ยกินเวลาไปประมาณ 5-10 นาทีต่อวันเท่านั้นเองแค่นี้เองนะครับคือถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราฝึกเฉลี่ยประมาณ 30-40 คำต่อวันเนี่ย 1,000 คำภายใน1เดือน possible ครับมันเป็นไปได้หลังจากที่เราลองเรียนบทเรียนของแอปโมชิไปแล้วเมื่อกี้นะฮะคือมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งหลังจากนี้ที่เด่นมากๆก็คือฟีเจอร์ Golden Time นั่นเองก็คือฟีเจอร์ที่จะทำให้เราเรียนคำศัพท์เพิ่มเติมในช่วงเวลาที่สมองเรากำลังจะลืมคำศัพท์นั้นนั่นเองครับแอปเนี่ยมันก็จะส่งการแจ้งเตือนมาให้เราลองเรียนคำศัพท์นี้นะหลังจากที่เราเริ่มเรียนไปแล้วมันใกล้จะลืมนะเทคนิคที่โมชิใช้นะครับมันเรียกว่า space repetition ครับจำคำศัพท์การเรียนคำศัพท์แบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยที่ทางแอปเนี่ยจะซอยยิกซอยย่อยๆให้เป็นเซสชันต่างๆนะครับมัน relate แล้วก็มัน analyze จากการที่เราเรียนรู้ไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มาแจ้งเตือนใน golden time นั่นเองผมบอกเลยว่ามันว้าวมากเหมือน AI มาสอนเราเนี่ยสุดยอด one hour later แจ้งเตือน golden timeนั่นเองมาแล้วเราก็จะคลิกนะครับเราจะไปลอง Golden Time กันเลยเอาละครับเราเข้าสู่ฟีเจอร์ Golden Time แล้วเดี๋ยวเรามากดฟีเจอร์ Golden Time ลองกันเลยดีกว่านะไปสืบสวนหาความจริงThe Host Child อย่างเป็นช่วง period recally periodically อย่างเป็นช่วงใช่ถูกเรียบร้อยครับตอนนี้เราได้แล้วครับนี่เรียบร้อยมันก็จะบอกมาเลยครับว่า 90% นะเรียบร้อยครับเจอกันในอีกรอบหนึ่งก็คือเวลาทอนะครับเห็นไหมมันจะเค้าดาวทุกครั้งที่เราเรียนเสร็จเนี่ยมันจะนับเค้าดาว Golden Time Feature ในอีกเค้าดาวหนึ่งนะครับอย่างตอนนี้มันก็จะบอกว่าภายใน60นาทีนะก็ต้องรอสักพักหนึ่งมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนมาใหม่เพื่อให้ได้ใช้ Golden Time อีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนจะสังเกตว่ามันมีถึง5ระดับความจำ1 2 3 4 5ระดับ1เนี่ยก็คือระดับที่ยังไม่ได้ท่องจำเลยแบบกับเพื่อนเพิ่งแบบ first learner แบบเพิ่งเรียนรู้คำศัพท์ไปแต่ว่าระดับ5เนี่ยคือจำได้ดีที่สุดเลยครับอันนี้ก็แนะนำกันเลยว่าถ้าเล่นไปเรื่อยๆระดับ5เนี่ยทุกคนจะจำศัพท์ได้ดีมากประหยัดเวลามากเราจะรู้มากคำเนี่ยเห็นปุ๊บแปลว่าอะไรผมรู้สึกว่ามันประหยัดเวลาไปเยอะเลยในการท่องจำคำศัพท์นะครับแล้วก็ได้แนะนำแอปดีๆไปแล้วนะครับเรามาพูดถึงการเตรียมตัวไปสอบดีกว่าผมเนี่ยได้ไปสอบที่ BB Building นะครับเป็นศูนย์สอบตรงกทมนี่แหละตรงแถวอโศกครับผมก็จะแนะนำวิธีการเดินทางให้นะครับสำหรับผมเนี่ยผมนั่ง BTS ไปลงสถานีอโศกนะครับแล้วก็ต่อมอไซค์ Grab ไบค์ไปตรงแถวตึก BB Building นั่นแหละผมสอบรอบเช้าเลยครับทุกคนประมาณ 10-15 คนในห้องตอนนั้นไม่เยอะเท่าไหร่สำหรับผมคิดว่าวันนั้นโอเคเลยไม่เบียดมากจะรู้สึก fresh แล้วก็ทุกอย่างมันพร้อมอะไรเงี้ยเราจะเป็นสิ่งแรกที่เรานึกถึงในการเตรียมตัวสอบโทอีกก็ต้องตั้งใจต้องแบบต้องโฟกัสเราเปิดมาสิ่งแรกคือโฟกัสเลยอยากจะสอบอยากจะทำอะไรเราทำตอนเช้าแนะนำให้สอบตอนเช้าครับทุกคนส่วนคำแนะนำและข้อควรระวังในการสอบโทอีกนะครับคำแนะนำผมบอกเลยว่าก่อนเข้าห้องสอบทุกคนต้องไปห้องน้ำก่อนเลยรู้ไหมทำไมเพราะว่าการเข้าห้องน้ำเนี่ยเราจะไม่ตื่นเต้นตอนสอบและปวดชีผมเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองพลาดไปมากๆนะครับเวลาเราสอบโทอีกไปครั้งที่แล้วเนี่ยผมรู้สึกปวดฉี่ตอนสอบเว้ยทุกคนเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคเลย no มันไม่โอเคเลย no รู้สึกแย่มากในการสอบโทอีกครั้งนั้นนะครับแล้วก็ครั้งหน้าถ้าเราจะมีโอกาสได้สอบโทอีกเนี่ยเรียบร้อยเข้าห้องน้ำไม่เรียบร้อยเข้านู่นเข้านี่เรียบร้อยการแต่งกายเนี่ยเราควรจะระวังเรื่องความหนาวเย็นของแอร์คือใส่เสื้อที่มันหนาหน่อยก็โอเคเพราะว่าแอร์ห้องสอบเนี่ยถือว่าเย็นมากส่วนตัวผมเป็นคนขี้หนาวหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าบอกว่ามันเย็นจริงมันเย็นมากเลยมันเย็นอะไรเงี้ยแล้วแบบเราก็ทั้งหน้าก็ต้องเตรียมเสื้อกันหนาวไปนะถ้าใครเป็นคนขี้หนาวนะครับการรับคะแนนมันมีอยู่2แบบนะครับมันจะมีการรับแบบที่ศูนย์สอบก็คือเราไปวันถัดไปก็เดินเข้าไปรับที่ศูนย์สอบที่เราไปสอบ นะครับแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือเขาจะส่ง EMS มาที่บ้านอันนี้จะเทคเวลาประมาณ 2-3 วันนะครับส่วนใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็อยากจะรู้เหลือเกินว่าผมสอบไปทำไมเนี่ยผมก็อยากจะเล่าว่าผมสอบไปยื่นพาร์ทไทม์ครับผมchallenge หนึ่งแล้วก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตผมเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นการเพิ่มเงินเดือนเพิ่มค่าแรงของเรานะทำพาร์ทไทม์อะไรเงี้ยเราก็จะเอาไปยื่นให้เขานะให้กับพวก manager HR ดูว่าเรามีคะแนนTOEICปุ๊บพอผมไปยื่นให้เขาเขาก็บอกอุ้ยคะแนนสูงจังเราก็ได้ค่าภาษามาครับอันนี้ไม่บอกนะว่าเราทำงานอะไรเดี๋ยวเราค่อยบอกกันอีกทีในคลิปหน้าๆแล้วกันเก็บไว้เล่าเป็นประสบการณ์นะครับถือว่าจะบอกอัปเดตว่าตอนนี้เราทำพาร์ทไทม์อยู่ครับใครอยากรู้ว่าเราทำอะไรหรือทำยังไงตามไอจีดีกว่าจะได้รู้ว่าชีวิตเราเป็นยังไงตอนนี้ใกล้ๆจะปี 3 แล้วครับช่วงนี้ก็วุ่นๆเหมือนกันยุ่งงานเรียนอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้โควิดก็เริ่มซาซางแล้วผมฉีดวัคซีนไปเข็ม 4 แล้วอะเป็นอีก1ในก้าวของชีวิตนะเนาะอายุ 20 แล้วก็หาอะไรทำเป็นชิ้นเป็นอันเรียบร้อยแล้วครับอีกหน่อยเรียนจบก็คงมีงานทำที่แบบมั่นใจมากเพราะว่ารู้สึกว่าการสอบอะไรเงี้ยมันก็สำคัญเนาะผมก็ขอขอบคุณทางแอปโมชิด้วยนะครับที่ส่งแอปมาให้เราทดลองใช้กันให้มาแนะนำสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆนะครับอัปเดตคลังคำศัพท์ในหัวเนาะสงสัยไหนเพิ่มเติมเนี่ยสามารถทักมาที่เพจหรือ IG ได้เลยนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยข้างล่างนี้เลยนะครับมีคำถามสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ได้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายขอแอบแนะนำวิธีโหลดแอปโมชินิดนึงนะครับสามารถโหลดแอปได้จาก Google Play Store หรือว่า App Store ได้เลยนะครับพิมพ์ไปว่าโมชิแล้วก็จะเจอแอปน่ารักแบบนี้กดโหลดได้เลยแล้วก็จะเข้าไปเห็นน้องทักทายสวัสดีก็สามารถใช้กันได้นะครับฝึกภาษาเยอะๆแล้วก็จะจำคำศัพท์ได้เยอะนะครับสู้ๆครับทุกคน